กราบคารวะเพื่อนสัตมิตรทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรเพื่อนนักศึกษาดีโออยู่ทุกท่านกับผมนะฮะพระรัตนัยโชติปุญโญเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือดีโอยูนะฮะกับผมเองได้มีโอกาสได้ลงวิชาฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ทัศนศึกษาสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่มีการทัศนศึกษาไปตามรอยบาทของพระศาสดาสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและก็เนปาลนะครับก็ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ได้ไปฝึกได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียก็มีความรู้สึกประทับใจมากฮะคิดว่าชาติหนึ่งของคนเรานะฮะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยฮะจะต้องไปสังเวชนียสถานอย่างน้อย1ครั้งนะครับในครั้งนี้ที่ผ่านมานะฮะก็รู้สึกประทับใจมากเลยฮะเราได้ไปถึงประเทศอินเดียแม้ในปัจจุบันเนี่ย2560ระยะเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยทำให้เราเห็นถึงตั้งแต่อดีตพระพุทธการยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะมีหลายชนชั้นวรรณะการรับประกาศนียบัตรของวิชาฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกปลาพื้นปิติยินดีมากนะคิดว่ามันเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้าไปตามรอยบาทของพระศาสดาซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราจะได้ระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ไปสังเวชนียสถานจะได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้ากันนะในประเทศอินเดียนี่เป็นร่องรอยเป็นรอยเท้าของพระอรหันต์นับไม่ถ้วนทีเดียวนะก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากที่เราได้ไปเหยียบดินแดนพระพุทธภูมิในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนให้นักศึกษาดีโออยู่ทุกท่านนะแล้วก็ทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกนี้นะฮะได้ไปสังเวชนียสถานสักครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าพลาดนะครับขอบพระคุณมากครับ